เกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครบ์ถึง 80% ฮ่าซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครบ์ให้ผมด้วยนะฮะและก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปได้เลยครับผมคนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างสไลเดอร์โรลเลอร์โคสเตอร์คนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกากเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหนูๆคิดถึงคนกากไหมหายไปตั้งหนึ่งวันน่ะโอเคในวันนี้คนกากก็จะมาแข่งสร้างเขาเรียกว่าอะไรสไลเดอร์ขนาดยักษ์ที่เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะหรือว่ารถไฟนั่นแหละรางรถไฟแต่ว่าอารมณ์แบบเหมือนเป็นสไลเดอร์เข้าใจไหมนั่นแหละครับโอเคเดี๋ยวนูบจะสร้างให้ดูนะมันเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Giant Slider Roller Coaster โอ้โหชื่อยาวจัดเลยช็อตนี้มาเดี๋ยวนูบจะสร้างมันหลังบ้านนี่แหละมาลองดูนะหวัดกินแต่เช้าเลยเนี่ยแล้วนะเอาแบบสูงจัดอะไรเงี้ยมันเป็นสไลเดอร์ไงมันก็ต้องสูงอยู่แล้วนะดูนะเดี๋ยวคือถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยนูบอกเลยว่ามันเลยอะแต่อาจจะหวาดเสียวหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรมารับประกันความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่มีรั้วกันนั่นเองแต่จะทำรั้วก็ได้นะแต่ว่านูขี้เกียจทำรั้วน่ะก็ทำอย่างนี้ละกันโอ้โหนี่ถือว่าสูงมากเลยเนี่ยสูงขนาดนี้เป็นชีวิตจริงนี่คงจะช็อกตายกันไปนานแล้วนะดูสิครับมันสูงมากเลยนะตกลงไปนี่ตายได้เลยนะครับถ้าเป็นเล่นไปอันตรายนะฮะนั่นแหละใครเป็นโรคกลัวเครื่องเล่นสนุกแบบนูบบ้างคือนูบเป็นคนที่แบบว่าวิ่งเลยเหนือก้อนเมฆละพอแล้วมั้งเนี่ยคือนูบเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเครื่องเล่นโซสนุกเอาซะเลยเพราะว่ามันน่ากลัวน่ะไม่ว่าจะเป็นไวกิ้งอะไรพวกเนี้ยอะไรพวกเนี้ยนูบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะพวกนี้บาดเสียวมากนูบเป็นโรคกลัวความสูงน่ะแล้วต้องมาสร้างสไลเดอร์ที่มันสูงอย่างนี้อีกถึงกับเสียวเลยทีเดียวนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะทุบเลยครับโอเคโอ้ผิดนี่มานี้อ๋อฮะคำหนึ่งขออนุญาตปรับไปกลางวันรางใช้แบบไหนดีอะเอาแบบสไลเดอร์ใช่ไหมสเลดติดคอเป็นหวัดถ้าขึ้นชื่อว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อว่าสไลเดอร์ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอะไรที่รวดเร็วใช่ไหมล่ะโอเคนี่มานี้เจ็บไกลไปนี่เจ็บแล้วก็ต่อขึ้นไปเลยเอาแบบยาวๆจัดนะไม่ต้องกลัวว่าขึ้นไปข้างบนแล้วจะตกเดี๋ยวนูบจะทำระบบเซฟตี้ให้เอาเป็นระบบแบบความปลอดภัยอะไรเงี้ยนะไม่ต้องกลัวว่าไปถึงชั้นบนแล้วแบบว่าจะพลาดตกลงมาอะไรเงี้ยลางตกมาไม่ต้องกลัวนะแต่ถ้าเกิดว่าตกถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยก็แตกสูงไปไอ้นุ่มเนี่ยเรามีพื้นที่ให้ด้วยนะเดี๋ยวทำนี่เดี๋ยวเราทำรั้วให้แล้วกันกันตกหน่อยรู้ว่าให้เซ ร็จแล้วเอาทอร์ชมาวางเลยข้างๆ อุ้ยไปแล้วใจเย็นไอ้หนุ่มดูครับอันนี้คือตัวอย่างคร่าวๆลงนะไม่ต้องทำสลับอย่างนั้นหรอกอย่างนี้ไปเลยโอ้ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงอุ๊ยเสกผิดโอ้โหประตูนึงนะชึบไปแล้วว่าไงมันสุดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่นี่ตรงนี้น่าจะเสร็จแล้วนะเรียกได้ว่าขึ้นลงเลยแหละคือถ้าใครอยากสไลเดอร์สูงก็นี่เลยฮะไปเอาเฮ้ยรอด้วยดิปอนอนขึ้นอีกรอบอันนี้คือขาขึ้นครับมาแล้วขาขึ้นก็เร็วขาลงก็เร็วไปแล้วไปแล้วโอเคผมว่าเราพอแล้วแหละนะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับภาษาอังกฤษละกัน Giant Slider Roller Coaster ของ Noob นะมันก็สูงอ่ะมันสูงเหนือก้อนเมฆเลยนะทำไปเล่นไปพอแล้วมันเฮ้ยโอเคครับก็คุณผู้ชมก็อย่าลืมให้คะแนนกันด้วยนะจ๊ะว่ามันความสนุกเนี่ยให้กี่คะแนนอะไรอย่างงี้โอเคสำหรับวันนี้Noobขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอาฮีฮีคนเทพครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองครับวันนี้ผมจะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Giant Slider Roller Coaster นะครับก็มันเป็นยังไงเหรอนู่นครับตัวอย่างนู่นเลยประมาณนั้นนะครับก็เป็นรางรถไฟที่เราต่อให้มันสูงทะลุฟ้าอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งลงมาแบบความเร็วแบบจัดอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนสไลเดอร์นั่นแหละครับผมเลยเรียกว่าสไลเดอร์ครับโรลเลอร์โคสเตอร์นะมาเดี๋ยวเรามาสร้างเลยดีกว่ามาผมว่าใช้เป็นบล็อกเลสโตนดีไหมดีปะมันก็วางได้เนี่ยได้นะครับหรือว่าบล็อกเพชรแล้วกันมาผมจะสร้างผมสร้างต่อจากบ้านแล้วมันจะได้แบบสูงกว่าเดิมนะโอเคออกเลยกล่องนะหนึ่งไม่ต้องนับหรอกมั้งเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องสร้างยาวเท่าไหร่ไม่รู้ต้องสร้างสูงแค่ไหนแต่ผมจะเอาให้ทะลุก้อนเมฆอะรู้แค่นี้ชึบทะลุเหนือก้อนเมฆถ้าทะลุโลกได้ผมก็ทำไปแล้วแต่มันทำไม่ได้ดิ เอาให้มันสูงกว่าของคนกากนั่นแต่ของคนกากมันก็สูงเอาเรื่องนะทะลุก้อนเมฆด้วยแต่นั่นแหละลงมาก็กรี๊ดมีกรี๊ดเพราะมันเร็วมากมันดิ่งลงมาอะไรเงี้ยเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยทะลุก้อนเมฆแล้วตอนนี้จึ๊บโอ้โหนี่ทะลุเหนือก้อนเมฆแล้วนะเนี่ยอีกนิดนึงนั่นโอ้ยยาวจัดโอเคครับผมคิดว่าอันนี้คือมันสูงมากแล้วนะไปต่อรางเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะตกรางครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจะทำรั้วดีป่ะแต่ว่ารางมันก็แข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องทำหรอกมั้งแต่แบบ ผมหมายถึงว่าถ้าแบบลงมาอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าแบบจะพลาดครับเพราะว่ามันเป็นหลังคาบ้านผมพอดีนี่หลังคาพอดีเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องกลัวครับแต่ขาลงขาขึ้นก็ไม่แน่ ขาขึ้นก็ไม่แน่เหมือนกันได้ปะอย่างนี้ได้ปะวะถ้าจะขึ้นก็ใช้ปุ่มกดเอาอ่ะมันได้ปะได้โอเคตรงนะข้างบนก็จะต้องมีการเซฟนิดหนึ่งว่าเรามาถึงข้างบนแล้วใช่ปะก็ชึบต่อมานิดนึงวันนี้ปุ่มตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรั้วแล้วกันเผื่อแบบยืนทำใจแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นรั้วไปฮะจะได้ไม่น่ากลัวเกินไปโอเคเรือเลสโตนใช่ไหมเอาจริงไหมถ้าเกิดโอ้โหผมต้องทุบทำใหม่ใช่ไหมเนี่ยมันต้องแบบประมาณนี้เว้ยนี่ฮะมันก็จะเรื่อยๆเลยชึบลงต่ำโอ้มืดแล้วมืดเร็วเกินผมไม่ค่อยชอบเลยนะกลางคืนอะเวลาสร้างอะไรผมไม่ชอบเอาซะเลยชึบกูใช้แร่บล็อกกูเนี่ยเยอะอยู่น่าจะบล็อกท้ายแล้วนะครับอันนี้แล้วก็วางไปเลยโอเคได้ละทีนี้นะครับเรามาเทสกันเลยดีกว่ามาไปแล้วฮะไวจัดโอ้ว้าวขึ้นมาสูงมากทำไฟด้วยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดไปวางเลยโอเคครับไปเรามาดูกันดีกว่าว่ามันสูงกันไปลงมาอย่างรวดเร็วโอเคก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ Giant Roller Coaster ของคนเทพคุณผู้ชมให้เกียรติสำหรับความสนุกก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์ครับผมแฮกเกอร์เองครับวันนี้ผมจะมาสร้างสิ่งแบบนี้ฮะนี่มันเป็นรถรางที่ต่อไปเรื่อยๆจนทะลุเหนือก้อนเมฆนะอารมณ์เหมือนสไลเดอร์ครับเหมือนเราเล่นสไลเดอร์อย่างเงี้ยก็สไลด์ลงมาเร็วๆอะไรเงี้ยนั่นแหละสไลเดอร์พวกสไลเดอร์น้ำอะไรอย่างงี้ครับอารมณ์ประมาณนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่ามาในวันนี้ครับผมจะเอาเลสโตนเนี่ยบล็อกเลสโตนเนี่ยมาสร้างแทนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาวางแบบนั้นไงเห็นป่ะมันเสียเวลาเว้ยแต่มันอาจจะสวยกว่าก็จริงเพราะมันเป็นบล็อกเพชรแต่ว่าในวันนี้ไม่ใช่ครับเราเน้นที่ความสนุกสนานเราสร้างนี้กันมาจุ๊บเอาแบบสูงกว่าใครในโลกใบนี้นะไม่ต้องอะไรมากครับเราวางเสร็จใช่ป่ะแล้วเราก็ลดรางมาต่อมาลงมาแค่นั้นก็จบแล้วแค่นั้นทุกอย่างจบเลยไม่ต้องอะไรมากชึบโอ้แต่สองของนั้นก็สูงนะครับสูงมากๆเลยแหละไม่รู้ว่าของผมจะต้องสูงกว่าชาวบ้านเขาให้ได้เนี่ยเดินเหนือก้อนเมฆแล้วโอ้แค่เหนือก้อนเมฆนี่ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วนะฮะเหนือก้อนเมฆเนี่ย แต่ผมจะเอาให้ทะลุโลกอ่ะทะลุโลกไปเลยนี่อุ้ยพออุ้ยพอๆกันเลยขออีกหน่อยแล้วกันโอเคครับผมว่าพอแล้วแหละสูงมากแล้วโอเคต้องบอกก่อนว่าของผมเนี่ยจะไม่มีระบบเซฟตี้ดังนั้นเสียวคือเสียวเว้ยเสียวคือเสียวอ่ะเข้าใจปะไม่มีระบบเซฟตี้หรอกคนหนึ่งนะนี่เฮ้ยถูกปะแล้วมึงนะใช่ถูกละเป็นระบบปุ่มกดอย่างนี้ชึบใช่ไหมก็ลงมายาวเลยครับโอ้โหมันเอาจริงๆมันเหมือนดูไม่สูงมากครับแต่จริงๆมันสูงมากนะถ้าเป็นมุมมองคนดูอ่ะคนที่ดูจากภายนอกอะครับที่ไม่ได้มาเล่นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นอะไรพวกนี้มันดูเหมือนกับว่าไม่หวาดเสียวไม่สูงครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนะครับถ้าเราเป็นคนเล่นนะน่ากลัวจริงๆครับผมบอกเลยเนี่ยสูงนะเว้ยมองขึ้นไปดิลองนึกสภาพในชีวิตจริงก็ทะลุเหนือก้อนเมฆนี่แม่งต้องแบบเห็นเครื่องบินได้เลยอะเห็นเครื่องบินได้เลยบอกให้ในฮะลงมาเสร็จปุ๊บทุบออกไปก่อนแล้วก็อย่างนี้ดึ๊บลองเทสกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมไปอันนี้คือขาขึ้นนะครับไปลุยแล้วโอ้ไกลมากไปแล้วโอเคฮะเราขึ้นมาบนยอดแล้วฮะเดี๋ยวดูบนยอดวุ้นเหนือก้อนเมฆเห็นไหมมันสูงมากนะทำเป็นเล่นไปฮะแค่ว่าตอนขึ้นกับตอนลงมันเร็วแค่นั้นเองนะไปแล้วโอ้สูงมากนอนโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับใจแอนโรเลอร์สไลเดอร์โรเลอร์โคสเตอร์ของแฮกเกอร์นะก็จะเป็นประมาณนี้จะต่อมากกว่านั้นก็ได้เอาแค่นี้พอแล้วผมว่าแค่นี้มันก็ดูหวาดเสียวพอแล้วโอเคครับก็เกิดว่าคุณผู้ชมชอบของใครก็อย่าลืมให้คะแนนความสนุกความหวาดเสียวของแต่ละคนด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับเอาเฮ้ยฝนตกอ่ะงั้นปิดฝนก่อนครับเซตเดย์โอเคมาวันนี้นะครับเราได้เตรียมอุปกรณ์แล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะไปผมจะสร้างให้แบบว่ามันเขาเรียกว่าอะไรให้มันสูงจนไม่สามารถต่อบล็อกได้อีกแล้วอ่ะนะในวันนี้นะฮะผมจะใช้บล็อกนี้แหละในการสร้างเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งวางเลสโตนท็อตหรืออะไรพวกนี้ไงวางรางก็คือวางไปเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งนั่นแหละครับไม่ต้องมานั่งเสียเวลาวางอีกต่อหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ยผมว่าก็เยอะอยู่นะแบบว่าต่อให้มันไม่สามารถที่จะต่อได้อีกแล้วอ่ะนั่นน่ะเยอะนะโอ้ดูของแต่ละคนนี่แบบทะลุก้อนเมฆทุกอันนะดูทะลุป่ะผมมันไม่เห็นอ่ะไอเนี้ยทะลุขึ้นชื่อว่าทะลุก้อนเมฆครับมันสูงนั่นแหละสูงมากนั่งอยู่เห็นเครื่องบินอย่างเงี้ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยเฟี้ยวจัดคนในเครื่องบินก็จะงงว่ามันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทะลุอย่างวะเนี่ยเอ้ยทะลุแล้วเปิดประเดี๋ยวทะลุละสวยผมจะเอาให้มันสูงแบบว่าไม่สามารถต่อบล็อกได้อีกแล้วอะ สูงมากครับคุณผู้ชมฮะสูงจัดอ๋อฮะโอ้โหนี่ทะลุเหนือก้อนเมฆมามากอะนะสูงเกินตอนนี้ดูว่าสูงมากไม่ไหวแล้วโอ้โหมันก็ยังต่อได้อีกนะสวยจึ๊บ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 อุ้ยเมื่อไหร่อะที่มันจะไม่สามารถต่อบล็อกได้โอ้โอ้ว้าวโอ้ my god โอ้ my god มันยังต่อได้อีกอะเนี่ยดูดิอันนี้แค่ต่อบล็อกนะครับโอ้โหบอกเลยกินเวลาจัดยังต่อได้อีกเหมือนเดิมฮะโอ้โหทะลุโลกแล้วเว้ยจอดนี้เอ้ยนี่ไงไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอเคฮะอุ้ยมันต้องมันต้องประมาณนี้ครับโอเคไม่ได้แล้ววะมันต้องเอื้อมมืออย่างนี้แล้วกันโอเคฮะเราก็ตองไปเลยว้าวโคตรสูงอะผมบอกให้สูงจัดเลยนี่แหละฮะเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าถึงเลือกที่จะใช้เลสโตนบล็อกในการสร้างเพราะว่าเราสามารถวางรางลงไปได้เลยแบบนี้โดยที่ไม่ต้องมานั่งวางเลสโตนทอดข้างๆให้มันเสียเวลานะนั่นแหละฮะจีเนียสนั่นเองนะเดี๋ยววางไปเลยรัวๆเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมานั่งวางอีกต่อหนึ่งงูแค่นี้ก็เสียเวลาพอละโอ้มันสูงมากครับสูงดูดิอู้สุดลูกลูกตาเลยอ่ะสุดลูกหูลูกตาดูดิทัดโอนเนี่ยเลยก้อนเมฆไปมากอ่ะถึงข้างบนนู้นอ่ะโอ้โหนั่นแหละฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยเรากำลังจะลงไปสู่พื้นดินโอเคใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคครับถึงสักทีหนึ่งนะตรงเนี้ยได้อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวรู้ว่ามันสูงไหนไปลุยมาแล้วนี่คือขาขึ้นนะครับไปแล้วขาขึ้นดูครับโอ้ไม่นะเหนือก้อนเมฆแล้วเหรอเนี่ยโอ้ว้าวโอ้โหสูงจัดอันนี้คือแบบสูงสุดแล้วนะครับโอ้โหดูดิไม่เห็นข้างล่างแล้วอะโอ้โหผมบอกเลยน่ากลัวมากนะถ้าเป็นของจริงเข้าไปของจริงผมว่าช็อกแน่นอนไปเราไปขาลงเอาเอ้ยเดี๋ยวแย่แล้ววางข้างบนได้ปะปุ่มอะมันวางข้างบนไม่ได้ครับมันติดอะบันต้องเป็นไงอย่างนี้ได้ไหมผมว่าเราต้องนะถ้าอย่างนี้มันจะได้ปะน่าจะได้มั้งเอ้ยไม่ได้ดิมันต้องมันเอื้อมยังไงวะเนี่ยมันจะเอื้อมยังไงวะผมว่าต้องใช้เป็นในนี้แหละผมว่าต้องใช้คันโยกเนี้ยได้ปะเอาไม่ได้เหรออ๋อฮะไปแล้วโอ้โนนอนลงมาอย่างรวดเร็วทะลุก้อนเมฆไปแล้วจุ๊บหรือจะซื้อของผมล่ะครับของผมได้สูงสุดแล้วโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับใจแอนอะไรวะใจแอนสไลเดอร์โรลเลอร์โคสเตอร์ของพระเจ้าคุณผู้ชมให้กี่คะแนนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยสำหรับความสูงความหวาดเสียวนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย